วัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้อยู่ที่ฟาร์มวัวโคขุนโคเนื้อวัวต้นน้ำขุนลูกวัวในระยะเนื้อลูกวัวค่ะสำหรับฟาร์มนี้พิกัดอยู่ที่หมู่บ้านอานีเขตเบรมการ์เด้นจังหวัดอาเก่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะสำหรับฟาร์มนี้เลดฟาร์มได้มาถ่ายทำหลายคลิปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ฝนตกช่วงเช้าแล้วก็ทำให้แปลงหญ้าเปียกแฉะวัวไม่สามารถออกไปกินหญ้าข้างนอกได้วันนี้จะเป็นการเลี้ยงวัวแบบยืนข้อค่ะสำหรับฟาร์มนี้เป็นฟาร์มวัวเก่าแก่ที่เลี้ยงวัวสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อมาถึงลูกแล้วก็มาถึงรุ่นหลานค่ะซึ่งตอนนี้หลานเป็นคนดูแลกิจการการเลี้ยงวัวค่ะถึงแม้จะเป็นฟาร์มที่เก่าแก่แต่ก็เก่าเฉพาะฟาร์มนะคะสำหรับอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตรเหมือนจะอัปเดตเกือบจะทุกปีค่ะหากอันไหนเก่าก็จะมีการเปลี่ยนออกไปสำหรับปีนี้มีการซื้ออุปกรณ์ใหม่ๆมากมายค่ะอย่างเช่นที่หยอดเมล็ดพันธุ์ค่ะใช้ในการหยอดเมล็ดข้าวโพดเมล็ดข้าวฟางเมล็ดข้าวบาเล่ค่ะสำหรับฟาร์มนี้เป็นการเลี้ยงโคขุนโคเนื้อสายพันธุ์ลิโมซีนนะคะแล้วก็มีสายพันธุ์ซิมเมนตาลแล้วก็สายพันธุ์แองกัสด้วยก็เป็นอีกสายพันธุ์ค่ะที่นิยมสำหรับโคเนื้อโคขุนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์สำหรับการเลี้ยงของฟาร์มนี้นะคะจะเลี้ยงส่งทั้งตัวผู้และก็ตัวเมียค่ะในอายุของลูกวัว11ถึง12เดือนเขาก็จะส่งออกค่ะสำหรับการเลี้ยงโคขุนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นิยมใช้พ่อพันธุ์คุมฝูงสำหรับพ่อพันธุ์ตัวนี้มีอายุได้6ปีค่ะเจ้ากริมิตรีวันนี้เลิศฟาร์มได้มีโอกาสสอบถามพูดคุยกับเจ้าของฟาร์มนะคะบอกว่าถ้าเขามีอายุประมาณ9ปีเขาก็จะส่งพ่อพันธุ์ออกค่ะหากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มีอายุมากเกินไปทางฟาร์มเขาก็จะทำการปลดและวางค่ะเพื่อรักษาสมดุลแล้วก็คุณภาพของฟาร์มค่ะสำหรับการใช้ยาในฟาร์มนี้ถือได้ว่าใช้น้อยมากเลยทีเดียวค่ะเขาจะมีการฉีดยาให้ลูกวัวแรกเกิดนะคะเป็นธาตุเหล็กแค่นั้นเองค่ะส่วนแม่วัวถ้าไม่มีอะไรที่ผิดปกติเป็นการคลอดแบบธรรมชาติเขาก็ไม่มีการฉีดยาอะไรให้กับแม่วัวเลยค่ะเป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติจริงๆค่ะส่วนในเรื่องของโรคติดต่อรำปีสกินไข้ขาแข็งหรือว่าปากเท้าเปื่อยพวกเขาก็ไม่มีการฉีดวัคซีนแต่อย่างใดค่ะเจ้าของฟาร์มยืนยันว่าเขาฉีดเฉพาะ1เข็มสำหรับลูกวัวแรกเกิดเท่านั้นค่ะที่ท้ายคลิปจะมีตัวอย่างตัวยานะคะเขาบอกกับเลดฟาร์มว่าเขาจะเน้นจากการเลี้ยงดูแล้วก็การดูแลวัวค่ะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญการที่วัวมีอาหารที่อุดมสมบูรณ์มีอาหารที่เหมาะสมมีอาหารที่พอเพียงมีโรงเรือนที่อบอุ่นแล้วก็สะอาดสำหรับวัวก็จะช่วยทำให้วัวมีสุขภาพที่ดีค่ะส่วนในเรื่องของยาฆ่าพยาธิเขาบอกว่าเขาก็มีเหมือนกันค่ะแต่เหมือนกับว่าจะรวมมากับในกล่องของเกลือแร่แล้วก็วิตามินค่ะเห็นไหมคะว่าวัวของเขาอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนดูผ้าพันธุ์ของเขาสิคะช่างแข็งแรงเหลือเกินตัวใหญ่เหลือเกินแล้วก็ให้ลูกออกมาสวยมากเลยค่ะสีแดงเต็มทุ่งเลยค่ะผลผลิตผลงานของเจ้าริมิตรีค่ะ
สำหรับวิธีการเลี้ยงวัวของฟาร์มนี้นะคะในฤดูร้อนหรือว่าช่วงนี้ก็จะปล่อยแปลงค่ะปล่อยแปลงหญ้าให้วัวกินที่ทุ่งหญ้าค่ะเหตุผลที่วันนี้ทำไมวัวต้องยืนคอกเพราะว่าวันนี้ฝนตกค่ะแล้วในสัปดาห์นี้ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ฝนตกชุกค่ะติดต่อกันมาเป็นสัปดาห์ที่2แล้วค่ะวัวก็เลยจะต้องยืนคอกค่ะสำหรับการสร้างคอกวัวนะคะเขาก็จะสร้างแบบที่เป็นในร่มแล้วก็ที่เป็นให้วัวมาตากแดดได้ค่ะพอแดดออกวัวก็เดินมาออกกันตรงบริเวณนี้ค่ะยืนตากแดดไปเคี้ยวเอื้องไปพอเห็นคนก็ส่งเสียงดังค่ะเรียกร้องจะให้ปล่อยออกไปทุ่งหญ้าค่ะแต่สำหรับวันนี้ไม่ได้ออกไปค่ะวิธีการจัดการบริหารในฟาร์มก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญค่ะในฟาร์มนี้ก็จะมีที่เป็นคอกวัวแล้วก็เป็นโรงเรือนสำหรับเก็บอุปกรณ์สำหรับเก็บอาหารสำหรับวัวค่ะถือได้ว่าก็เป็นฟาร์มที่ใหญ่พอสมควรค่ะสำหรับฟาร์มนี้มีรถไถ2คันค่ะแล้วก็มีผานไถใหม่ที่ซื้อมาด้วยค่ะมุมทางขวามือค่ะทันสมัยจริงๆค่ะตามภาพรวมแล้วเห็นจากผลงานของเขานะคะลูกวัวเต็มคอกมีแต่ตัวอ้วนๆสวยๆทั้งนั้นเลยเขาก็ทำงานหนักนะคะจะต้องมีการปลูกหญ้าตัดหญ้าทำหญ้าแห้งหลังจากนั้นก็ปลูกข้าวโพดนะคะไถพรวนหว่านเก็บเกี่ยวการตัดข้าวโพดการหมักข้าวโพดการปลูกข้าวฟ่างข้าวบาเร่เพื่อที่จะนำสั่งฟางข้าวหรือว่าฟางบาเร่นะคะเก็บเอาไว้ใช้ในฟาร์มค่ะเขาก็ทำงานตลอดทั้งปีค่ะก็จะแบ่งเป็นตามฤดูกาลว่าฤดูไหนทำอะไรก่อนหน้าหลังค่ะทุกอย่างก็ต้องมีการวางแผนแล้วก็มีแปลนการที่ลงตัวค่ะนอกจากนั้นยังมีเรื่องของสภาพอากาศด้วยค่ะถ้าฝนตกก็ไม่สามารถที่จะตัดหญ้าตากได้ทุกอย่างก็คือจะต้องดูแลอย่างดีค่ะเรามองเห็นความสำเร็จของเขาเบื้องหลังของเขาก็เป็นงานที่หนักแล้วก็มีความรับผิดชอบอย่างสูงค่ะสำหรับฟาร์มนี้จะเป็นการเลี้ยงแบบบีโอนะคะไม่ใช้สารเคมีค่ะแล้วก็ไม่มีการให้อาหารคนนะคะอาหารที่วัวกินก็จะมีหญ้าแห้งหญ้าสดหญ้าหมักหญ้าซีโร่แล้วก็ข้าวโพดหมักค่ะหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เลดฟาร์มด้วยนะคะขอบคุณค่ะจากการที่เลิศฟาร์มมาถ่ายทำคลิปนะคะก็ทำให้มีความรู้เพิ่มเติมค่ะเท่าที่เราดูเขาไม่ได้เน้นเรื่องการใช้ยากับสัตว์เลยค่ะเขาเน้นเรื่องการดูแลอาหารที่ดีค่ะเพื่อจะให้วัวมีสุขภาพดีค่ะสำหรับอีกข้อนึงที่เขาแนะนำนะคะจะมีอาหารสำหรับวัวเป็นสารวิตามินเกลือแร่ซึ่งดูเหมือนในประเทศไทยไม่มีสินค้าตัวนี้ค่ะหรือว่าจะมีอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดเห็นช่วยมาคอมเมนต์ช่วยมาแนะนำแล้วก็บอกต่อกันค่ะก็บอกว่าสารอาหารตัวนี้ดีมากมีทั้งเกลือแร่วิตามินเป็นสารอาหารที่วัวต้องการแล้วก็รวมไปถึงยาฆ่าพยาธิที่รวมอยู่ในอาหารตัวนี้ค่ะนี่ค่ะกระปุกสีแดงตัวนี้ค่ะพร้อมทั้งเขาแนะนำยาที่ใช้ฉีดลูกวัวและเกิดด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากเลดฟาร์มสวัสดีค่ะ